พราะวันนี้ปลูกผักคะน้าเห็ดหอมเนี่ยเพราะเมล็ดพันธุ์เนี่ยแบบไม่แยกเป็นบล็อกๆเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเห็นไหมตรงโคนมันจะโค้งงอไม่ค่อยดีถาดน้นก็เหมือนกันเนี่ยถาดนี้เนี่ยจะปลูกเนี่ยเมื่อวานทำแปลงผักเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนเคยปลูกผักคะน้าเห็ดหอมเนาะตอนนั้นเมล็ดพันธุ์มันยังไม่เยอะซื้อมาซองนึงก็แพงเหมือนกัน25บาทแล้วปีนี้อยากลองอีกผลิตพอออกมาเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้แยกต้นกล้าออกลักษณะเป็นเดียวๆนะมันจะไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวต้องรีบปลูกคงจะปลูกไปก่อนวันนี้ลมไม่รู้จะทำอุโมงค์ให้เขาได้ไหมช่วงนี้ถ้าใครปลูกผักคะน้าพวกผักอะไรที่เราลงช่วงนี้นะมีคะน้าเขียวปีแล้วก็บรอกโคลี่กะหล่ำก็ทำอุโมงค์ให้เขาก็ดีมันจะได้แบบผักจะได้อุ่นจะได้โตเร็วประมาณเดือน5เนี่ยปลายเดือนต้นเดือน5ไม่ใช่พูดผิดปลายเดือน4ต้นเดือน5ก็เก็บมาทำกับข้าวได้แล้วเขาค่อยๆแย่เนี่ยเขาบอกว่าคะน้าเห็ดหอมน่ะถ้าเราลงจุดละ1ต้นกล้าระยะห่างประมาณคืบมือ10ถึง15เซนน่ะต้นจะอวบสวยด้วยกอใหญ่ด้วยเดี๋ยววันนี้จะลองลงไปก่อนไม่รู้จะครบถึงไหมแปลงนี้มันก็ยาวเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองลงเดี่ยวก่อนค่อยขี้ออกนะเดี๋ยวก็ต้องให้น้ำเขาแหละมันจะได้ติดง่ายแต่ถ้าเป็นกล่องกับบล็อกน่ะเป็นบล็อกน่ะไม่เท่าไหร่เอาลงปุ๊บเราไม่ค่อยลดก็โอเคถ้าดึงออก1แล้วมันขาดนี่ก็อาจจะเหน็บ2นี่แหละข้อเสียการเพาะแบบคิดว่ามันจะง่ายมันไม่ง่ายถ้าดึงออกก็แย่เนี่ยเหน็บ2เหน็บ1ไปก่อนต้องค่อยๆล้วงเนี่ยล้วงเป็นแผ่นนี่ออกมาดึงดินก็หล่นป๊อกมีถาด2เป็นยี่ห้อของบริษัทอีกบริษัทนึงมันจะมี2บริษัทบางจุดก็ติด2ติด3ถ้าดึงออกมันก็จะมีปัญหาด้วยนะก็เหน็บไปด้วยไม่เป็นไรหรอกนะ